วัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งผมว่าทุกคนนะทุกคนก็เคยผ่านเรื่องราวคล้ายๆแบบผมเนี่ยมาไม่เหมือนกันที่สุดก็คล้ายๆกันนะครับหมายถึงว่าคนอายุประมาณผมเนี่ยหรือว่าแก่กว่าผมเนี่ยจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มาคล้ายๆกันคลิปนี้จะทำให้น้องๆนะน้องๆที่วัยเรียนไม่ว่าจะเรียนมัธยมประถมจนถึงระดับปริญญานะครับก็จะมาเล่าให้ฟังไว้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับคือมันจะง่ายช่วงตอนเรียนประถมจนถึงปริญญาเว้ยหลังจากนั้นนะมันไม่ง่ายนะครับหลายคนก็จะเป็นแบบผมหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่มีอะไรให้มาเลยก็ต้องแบบว่าตอนเรียนก็ต้องอดทนนิดนึงใช้สอยประหยัดนะครับไม่มีเวลาที่จะต้องมาเที่ยวเดินเที่ยวห้างกลางคืนเที่ยวผับคือตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่มีอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับก็มีส่วนใหญ่ที่พ่อแม่มีฐานะนิดนึงก็ส่งเงินให้ลูกใช้สอยอย่างเต็มที่หมายถึงว่าก็ใช้ชีวิตไปรุ่นเต็มที่คือตรงนี้อย่าเพิ่งขนองไปนะครับคือตอนนี้คุณขอพ่อแม่คุณได้แต่ตอนจบมาเนี่ยคุณไม่สามารถขอใครได้นี่หรอกครับคือคุณเรียนจบมาคุณต้องหางานทำเงินเดือนปริญญาตรีสตาร์ท15,000บางที่ก็ไม่ถึงนะครับคุณลองคิดดูนะว่าค่าห้อง 3,000 ค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆเนี่ยกินวันละ100คือน้อยสุดแล้วนะวันละ100เดือนนึง 3,000 รวม 6,000ค่าน้ำค่าไฟนะครับค่านู่นนี่นั่นเงินเดือนนึงแทบไม่พอครับผมแล้วคุณคิดดูว่าพ่อแม่คุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้เงินทำงานได้เงินเต็มที่ก็วันไม่ถึง500แล้วท่านก็แบ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยมาให้พวกคุณได้ล้างผ่านกันนะครับคุณลองมองมุมเนี้ยนะครับว่าเงิน300เนี่ยพ่อแม่คุณกว่าจะหามาได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วคุณเอาเงิน300เนี่ยไปดูบุหรี่กินเหล้าเที่ยวเตะนะครับคือไม่ได้ว่านะครับคืออยากให้มองว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆนะครับคือไม่ได้บอกใครคนนึงนะครับคือบอกรวมกระทั่งหลานผมนะครับคือหลานผมก็ติดตามผมใน Facebook อยู่ลองฟังนะว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายนะที่ท่านจะหาเงินมาให้มึงใช้สอยแบบนี้ได้คือต้องประหยัดนะครับคือวันนึงคุณออกมาหางานทำเองคุณจะรู้ว่าเงินเฮ้ยเงิน300มันไม่ได้มันต้องทำงานทั้งวันเลยกว่าจะได้300บางคนก็กินแป๊บเดียวก็หมดนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังคิดว่าเฮ้ยวัยเรียนเนี่ยเราใช้ชีวิตเต็มที่เลยมันไม่จริงเว้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณสะสมตั้งแต่ให้รู้จักคิดจักเก็บตั้งแต่ตอนสมัยเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับตอนเราออกมาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องออมเท่านี้ใช้เท่านี้นะครับแล้วก็จะไม่ขัดสนทุกวันนี้ผมก็โหถือว่าหมุนเงินตัวเป็นเกลียวเลยนะครับหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็นู่นทำนู่นนี่นั่นอะไรที่เป็นเงินผมก็ทำหมดนะครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะนานนิดนึงคือไม่ได้มาบ่นไม่ได้มาว่าอะไรคืออยากให้รู้จักใช้เงินกันนะครับโอเคครับวันนี้ไปละบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะครับคือตอนนี้ช่วงนี้หน้าหนาวจริงแต่กลางวันร้อนกลางคืนร้อนมากกลางวันร้อนกลางคืนหนาวก็ดูแลสุขภาพบ้างนะครับออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์โอเคครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย